بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งประจำวันศุกร์ค่ำลงก็คือค่ำของวันเสาร์นะครับขออัลลอฮ์ได้โปรดให้การรวมตัวกันในครั้งนี้เป็นการรวมตัวที่ได้รับความเมตตาและหลังจากที่เราแยกย้ายจากกันให้เราได้รับการปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากความผิดความชั่วร้ายต่างๆที่เราจะดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับในวันนี้เรามาศึกษากันเกี่ยวกับอัลกุรอานในซูเราะห์อันนะฮลุซึ่งเป็นเนื้อหาสาระที่เราศึกษากันอย่างต่อเนื่องในประจำเดือนส่วนประจำสัปดาห์ก็จะมีวิชาการที่หลากหลายจะเป็นฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือการบรรยายอื่นๆก็ตามในวันนี้เราจะศึกษากันในซูเราะห์อันนะฮลุหรือว่าซูเราะห์อันนิอัมอันนะฮลุแปลว่าพึ่งอันนิอัมแปลว่าความโปรดปรานมากมายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากซูเราะห์นี้ได้กล่าวเอาไว้ถึงความโปรดปรานมากมายที่อัลลอฮ์ได้ให้กับบรรดามนุษยชาติซึ่งวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือประเด็นเกี่ยวกับการหย่าได้เนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีจำนวนมากเราจำเป็นจะต้องเห็นคุณค่าแล้วก็ขอบคุณต่อความโปรดปรานเหล่านั้นหัวข้อก็คืออย่าเนรคุณความโปรดปรานของอัลลอฮ์ไม่มีใครในโลกนี้ได้รับความโปรดปรานแบบน้อยมีแต่ขอบคุณต่างหากที่น้อยความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มหาศาลไม่มีใครได้น้อยมีแต่ได้มากแต่ขอบคุณน้อยถ้าเราสังเกตดูแล้วนับในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับไม่ได้วะอินตะอุดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาอย่างเช่นในซูเราะห์อันนะฮลุก็มีอายะที่กล่าวถึงเช่นนี้ว่าหากพวกเจ้านับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ไม่สามารถที่จะนับได้ในขณะเดียวกันเราก็จำเป็นหรือมีความต้องการได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ที่เพิ่มพูนอันนี้เป็นจุดที่ผมเน้นย้ำกับพี่น้องเสมอแล้วก็หลายครั้งที่นี่เนี่ยก็หลายครั้งว่าเราจำเป็นต้องเข้าใจแบบนี้แบบอื่นนี่คือไม่ถูกต้องยังไงเข้าใจแบบไหนเข้าใจว่าเราต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้อย่าเป็นคนที่มัวแต่มองสิ่งข้างหน้าฉันอยากจะได้เพิ่มจนลืมความโปรดปรานที่ตัวเองได้รับแล้วในขณะเดียวกันห้ามเป็นคนที่พอเพียงแบบผิดๆคำว่าพอเพียงเป็นคำที่ดีคือการเห็นคุณค่าแต่พอเพียงแบบผิดๆคืออะไรครับคือการที่เราคิดว่าการพอเพียงคือการไม่ต้องการเพิ่มเติมเพราะไม่มีใครแม้จะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายขนาดไหนก็ตามแล้วเขาไม่ต้องการความโปรดปรานเพิ่มอันนี้ประเด็นนี้นำเสนอชัดเจนแล้วมีตัวบทหลักฐานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์และในซูเราะห์อิบรอฮีมและในภาพรวมของหลักการอิสลามเนี่ยกล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างเช่นในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาให้ชะฮรุรอมฎอนอัลลซีอุนซิลาฟีฮิลกุรอานเป็นความโปรดปรานมหาศาลในซูเราะห์อัรเราะห์มานอัลลอฮ์ได้พูดถึงความโปรดปรานที่พระองค์ได้สอนอัลกุรอานก่อนความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอัรเราะห์มานอัลลามัลกุรอานคอละกอลอินซานอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตายิ่งผู้ทรงสอนมนุษย์ให้รู้จักอัลกุรอานคอละกอลอินซานและสร้างมนุษย์อัลลอฮ์พูดถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์สอนมนุษย์ให้รู้จักกุรอานก่อนการที่อัลลอฮ์สร้างนั่นหมายถึงว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์มีกุรอานเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าการที่อัลลอฮ์ได้ให้มนุษย์มีชีวิตเพราะการมีชีวิตมันแค่ชีวิตในโลกนี้แต่การมีกุรอานความหมายคือเราจะมีชีวิตอย่างดีงามในโลกนี้และในโลกหน้าดังนั้นอัลลอฮ์อายะห์ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาและตอนท้ายของอายะดังกล่าววะลัลลกุมตัชกุรุนเพื่อพวกเจ้า
จะได้ขอบคุณขอบคุณในความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้มีกุรอานซึ่งเป็นความโปรดปรานยิ่งใหญ่มหาศาลและมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงกุรอานแต่ขณะเดียวกันแม้มนุษย์จะมีอัลกุรอานแล้วแต่อัลเลาะห์อายะห์ถัดมา อัลเลาะห์สอนให้ขอบคุณคือเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วอายะห์ถัดมาพูดถึงการขอการดุอาวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอูจีบุดะอวะตัดดะอิซาดะเมื่อบ่าวข้าถามเจ้าถึงข้าข้านั้นอยู่ใกล้จะตอบรับดุอาของผู้ที่ดุอาเมื่อเขาดุอาจงดุอาต่อข้าเถิดจงตอบรับข้าเถิดฮะและจงฟันเนสตาจีบูลีวายุมีนูบิจงศรัทธาต่อข้าเถิดเพื่อพวกเขาจะได้รับทางนำหมายถึงว่านี่ผมสรุปให้นะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงการขอบคุณเห็นคุณค่าที่เราให้กุรอานมาหรือให้ชีวิตเรามาขอบคุณในความโปรดปรานมหาศาลที่เราให้แล้วคือเห็นคุณค่าขาหนึ่งอีกขาหนึ่งก็คือการขอเพิ่มเราห้ามปฏิบัติเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือเราห้ามมองไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยไม่เห็นคือมัวแต่มองต้องการเพิ่มต้องการเพิ่มไม่ทันเห็นคุณค่าที่อัลเลาะห์ให้แล้วหรือห้ามเช่นกันพอเพียงแบบผิดๆก็คือการเห็นว่าอ๋อฉันมีเยอะแล้วไม่ต้องการเพิ่มไม่มีใครในโลกนี้วัลลอฮ์ไม่ต้องการการเพิ่มพูนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เขาจะได้รับมากมายขนาดไหนก็ตามและไม่มีใครวัลลอฮิที่เขาแม้จะได้น้อยขนาดไหนก็ตามนะน้อยที่สุดเนี่ยแต่เมื่อนับความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้แล้วมันก็มีมหาศาลเช่นเดียวกันดังนั้นเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปแล้วก็เป็นแนวทางอันเที่ยงตรงซิรอตุลมุสตะกีมแนวทางเดียวที่ผมบอกกับพี่น้องว่าห้ามสุดโต่งในเรื่องนี้ในเรื่องการเห็นคุณค่าและการขอเพิ่มมันต้องไปแบบคู่กันเพราะสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยสุดโต่งไม่ได้ใช้มันฮาจุลวัสตียะวัลอิอ์ติดาดแนวทางสายกลางหรือการสมดุลมีความสมดุลสุดโต่งฝั่งหนึ่งฝั่งใดมันไม่ใช่สุดโต่งฝั่งหนึ่งก็คือมองแต่ข้างหน้านี่ผมเน้นอีกทีหนึ่งพี่น้องจะได้เก็ตและเข้าใจมองแต่ข้างหน้าไม่เห็นสิ่งที่เราให้แล้วมันทำให้เขาเหนื่อยแสวงหาดุนยาต้องการเพิ่มแบบนี้เหนื่อยแล้วก็จะไม่มีวันกินันนัฟส์ความรู้สึกพอเพียงในจิตใจแบบนี้ผิดขอเพิ่มด้านเดียวผิดต้องการเพิ่มอย่างเดียวผิดอีกด้านหนึ่งคืออ๋อฉันพอแล้วอยู่แบบนั้นเฉยชาไม่ต้องการเพิ่มแบบนี้ก็ผิดมันทำไม่ทำให้เกิดความก้าวหน้าเกิดการพัฒนาที่ถูกคืออะไรครับเห็นคุณค่าแล้วขอเพิ่มหรือปฏิบัติตามสุนนะตุลลอฮ์ให้ได้รับการเพิ่มพูนมนุษย์ไม่มีการเพียวไม่มีการหยุดแค่นั้นดังนั้นต้องทั้งเห็นคุณค่าและทั้งขอเพิ่มจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทั้งหมดนี้ทั้งการเห็นคุณค่าอัลลอฮ์สัญญาการเพิ่มพูนและการขอเพิ่มพูนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สัญญาอัลลอฮ์จะตอบรับใช่ฮะและสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นที่เราต้องนำเอาไปใช้ตลอดชีวิตอายะที่78ท้าวความตอนที่แล้วอัลลอฮ์ได้พูดถึงเนี่ย ความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตเราวัลลอฮุอัคเราะญะกุมมินบุตูนิอุมมะฮาติกุมอัลลอฮ์นำพวกเจ้าออกมาจากครรภ์ของมารดาโดยไม่มีใครมีความรู้เลยลาตะอะลามูนะชัยอัน3เครื่องมือที่ผมได้พูดครั้งที่แล้วหัวข้อครั้งที่แล้วในการที่จะเพิ่มพูนความรู้วะจะอะลาละกุมุสซัมมะไม่มีความรู้ใดแต่อัลเลาะห์ได้ทำให้มีหูใช้ฟังวัลอับศอรตาใช้มองวัลอัฟอีดะหัวใจใช้คิดหรือใคร่ครวญละอัลละกุมตัชกุรุนเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ หลังจากที่อัลเลาะห์ได้พูดถึงความโปรดปรานที่มนุษย์ทุกคนมีแล้วบางคนอาจจะบกพร่องอาจจะมีบางส่วนที่พิการซึ่งอัลเลาะห์ด้วยกับฮิกมะห์ของอัลเลาะห์ที่ให้เกิดดังกล่าวแต่มนุษย์โดยทั่วไป3สิ่งนี้เป็นความโปรดปรานที่จําเป็นต้องเห็นคุณค่าและขอบคุณอัลเลาะห์จะให้เพิ่มจะเป็นการได้ยินการมองเห็นแล้วก็สติปัญญาอันนี้เป็นความโปรดปรานมหาศาลและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
เพื่อบรรลุสู่การขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์ถัดมาอายะห์ที่79และถัดไป79ถึง83ที่เราจะศึกษากันในวันนี้จะเป็นกลุ่มอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงอีกความโปรดปรานที่อยู่นอกตัวเราแต่เราทุกคนต่างสัมผัสได้ด้วยตาหรือด้วยจิตสำนึกที่มีในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อความโปรดปรานเหล่านั้นความโปรดปรานทั้งซอฮิรอตันวะบาตินะทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นทั้งรูปธรรมและนามธรรมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากนั้นแล้วยังมีความโปรดปรานสำคัญที่สุดคือการส่งบรรดานบีและรอซูลโดยเฉพาะนบีท่านสุดท้ายศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้กับมนุษย์นี่เป็นอีกความโปรดปรานที่เราต้องสำนึกในบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่ออัลเลาะห์พร้อมกับศ็อลาวาตให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัลลอฮุมมะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดจะเห็นถึงความโปรดปรานมหาศาลแต่ก็ยังมีคนที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซึ่งการที่เราเห็นคนที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์เราไม่ชอบไม่ต้องการการที่มีคนที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่ขอบคุณแม้เราจะขอบคุณยังน้อยกับที่อัลเลาะห์ให้ก็ตามแต่ถ้าเรายังอยู่ในหมวดของบรรดาอัชชากิรีนเราจำเป็นต้องขอบคุณต่อการที่อัลเลาะห์ให้เราเป็นผู้ขอบคุณไม่ได้เป็นผู้เนรคุณเหมือนกับที่เราได้เห็นคนพิการจะด้านหูการฟังการพูดหรือการมองเห็นหรือด้านสติปัญญาก็ตามนี่เป็นเนี่ยมาใหญ่ๆ3ข้อใช่ไหมเหมือนกับที่เราเห็นคนพิการแล้วเรากลับมาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอาฟานีมิมับตะลากะวะฟัดดะลานีอะลากะซีรมิมันคอละกอฮูตัฟดีละขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่พระองค์ให้ฉันสุขภาพดีไม่ได้ทดสอบฉันเหมือนกับที่ทดสอบเขาและให้ฉันได้มีความได้รับความปลอดภัยเนื้อกว่าสิ่งถูกสร้างต่างๆมากมายเห็นสัตว์เดรัจฉานขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ให้เราเป็นมนุษย์เห็นคนที่เขามีสภาพที่ถูกทดสอบบางอย่างด้านสุขภาพหรือด้านการได้ยินการมองเห็นสติปัญญาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ฉันใดเราจําเป็นต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์เมื่อเห็นคนที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์และอัลเลาะห์ให้เราละหมาดให้เราขอบคุณวันหนึ่งคืนหนึ่งห้าเวลาเราไม่ต้องการให้เขาเนรคุณไม่ใช่รู้สึกสะใจหรือรู้สึกดีใจเปล่าแต่มันเป็นอีกมุมที่เราต้องหันกลับมาขอบคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺมีคนจำนวนมากอันนี้เป็นฮิกมะห์หนึ่งที่หลายคนอาจจะถามว่าถ้าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าจริงทำไมถึงมีผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธทำไมอัลลอฮฺไม่สร้างผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยส่วนหนึ่งจากคำตอบก็คือเพื่อบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เห็นถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ให้กับพวกเขาเป็นความโปรดปรานเฉพาะมีความโปรดปรานแบบอามทั่วไปอัลเลาะห์ให้อัปจัยชีพมนุษย์ทั้งหมดแต่ความโปรดปรานเฉพาะที่ผู้ศรัทธาได้รับก็คือนิอามะตุลอิสลามวะนิอามะตุลอีมานความโปรดปรานแห่งอิสลามและความศรัทธาอีมานที่อัลเลาะห์ให้กับพวกเราเราเห็นอัลเลาะห์คนจำนวนมากไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คนจำนวนมากไม่ได้กตัญญูต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่การกตัญญูมันดีกับตัวเขาเองว่ามายัชกุรฟะอินนามายัชกุรุลินัฟซิใครกตัญญูกตัญญูเพื่อตัวเองอัลเลาะห์ไม่ได้รับอำนาจที่เพิ่มเติมแต่อย่างใดวะนียุนอานินอาลามีนเป็นผู้ร่ำรวยจากสากลโลกทำให้เราต้องขอบคุณเห็นอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้นิอามะตุลอิสลามมีอิสลามขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดอย่างเช่นอุซัยมินได้บอกว่าถ้าคนที่เข้าใจอย่างถูกต้องว่าการละหมาดที่เราละหมาดได้ทำความดีได้อ่านกุรอานได้ทำความดีใดได้นั่นคือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ไม่ใช่บุญคุณที่เรามีต่ออัลเลาะห์แต่บุญคุณที่อัลเลาะห์มีต่อเราใช่มั้ยฮะถ้าเราคิดด้วยกัน
พี่น้องว่าใช่ไหมครับที่เราละหมาดได้แล้วคนอื่นเขาไม่ได้ละหมาดแล้วเราบอกอู้อัลลอฮ์ฉันละหมาดแล้วนะเราไปทวงบุญคุณก่อนเหรออันนั้นเป็นบุญคุณที่อัลลอฮ์เตาฟีกหรือให้เราสามารถจะละหมาดได้ทั้งที่คนจำนวนมากเขาอาจจะไม่ได้ละหมาดลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราลืมลึกถึงอัลลอฮ์ได้อันนี้ใครมีบุญคุณกับใครครับเรามีบุญคุณต่ออัลลอฮ์หรือเรามีบุญคุณต่อเราอัลลอฮ์มีบุญคุณต่อเราด้วยเหตุนี้ตอนท้ายของซูเราะห์ฮุจรอตที่เราเคยศึกษากันที่นี่แรกๆเลยนะยามุนนูนอะลัยกะอันอัสลามูคนที่เข้ารับอิสลามใหม่เขาบอกว่าพวกเราเข้ารับอิสลามแล้วบอกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านนบีเอาซะกาตมาให้พวกเราสิอัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาทวงบุญคุณต่อเจ้าเนื่องจากที่พวกเขาเข้ารับอิสลามกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดลาตะมุนนูอะลัยยะอิสลามะกุมอย่าทวงบุญคุณกับฉันเลยเนื่องจากที่พวกเขาเข้ารับอิสลามทำไมบาลิลลาอัลลอฮ์ต่างหากยามุนนูอะลัยกุมจะทวงบุญคุณแก่พวกเจ้าทำไมอันฮาดากุมลิลอีมานอินกุนตุมซอดิกีเนื่องจากอัลลอฮ์ให้ทางนำแห่งอิสลามแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้าจะพูดให้ถูกต้องไม่ใช่พวกเจ้ามีบุญคุณต่ออัลลอฮ์หรือท่านนบีหรืออิสลามเปล่าแต่อัลลอฮ์ต่างหากมีบุญคุณที่เชิญเจ้ามาอยู่ในมัสยิดอยู่ในอิสลามแนวทางของอัลลอฮ์ทั้งที่คนอื่นอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความโปรดปรานอะไรเนี่ยมาตินอิสลามอะลากะลิมาตินอิคลาสขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่เรามีกะลิมะห์ชะฮาดะอัลลอฮ์นี่เป็นความโปรดปรานที่เราจำเป็นต้องเห็นคุณค่าความโปรดปรานที่มีรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีใครไม่รู้จักรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดในโลกนี้มีใครไม่รู้จักมั้ยฮะดังที่สุดพี่น้องถามใครใครก็รู้จักมุฮัมมัดรู้จักไหมศาสดามุฮัมมัดดังมากรู้จักหมดทั่วโลกพออัลเลาะห์ให้นบีเป็นคนดังดังดีดังแบบดีด้วยวะรอฟะอ์นาลักะซิกรอรู้จักหมดแต่มีแต่กี่คนที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านที่มาละหมาดเหมือนกับท่านที่มาอยู่ในคันลองศาสนาแนวทางเดียวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จำนวนน้อยถ้าเปรียบเทียบกับประชากรโลกทั้งหมด 7,000 ล้านนี่เป็นความโปรดปรานที่เรา จำเป็นต้องเห็นคุณค่านะครับเราจะมาศึกษาผมจะอ่านอายะห์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาศึกษาทีละอายะห์อินชาอัลเลาะห์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมألم يروا إلى الطير ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنونوالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكمتستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكممما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكمكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثمينكرونها وأكثرهم الكافرون
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกหลังจากที่เราได้พูดถึงความโปรดปรานที่เราให้กับมนุษย์ตอนเกิดมาให้มีการได้ยินมีดวงตาและมีหัวใจหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้บอกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้สรรพสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อรับใช้มนุษย์ฮุวัลลซีคอละกะละกุมมาฟิลอัรฎิญะมีอะพระองค์คือผู้ที่สร้างทุกสิ่งบนหน้าแผ่นดินเพื่อพวกเจ้าทุกสิ่งที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินหรือในท้องฟ้านั่นคืออะไรฮะนั่นคือการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพื่อรับใช้มนุษย์ทุกอย่างในซูเราะห์ลุกมานอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรืออัลลอฮ์ได้อำนวยความสะดวกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยให้กับพวกเจ้าวะอัสบะกออะลัยกุมนิอามะฮูซอฮิเราะตะวะบาตินะและให้ความโปรดปรานของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์แก่พวกเจ้าทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้นอย่างไรทุกสิ่งที่ถูกสร้างมาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เพื่อรับใช้มนุษย์เพื่อประโยชน์สูงสุดกับมนุษย์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวโคจรระบบลมทุกอย่างรับใช้มนุษย์ต้นไม้ที่งอกรับใช้มนุษย์วัวที่กินหญ้าวัวที่กินหญ้ามันกินของมันนะเพื่อรับใช้มนุษย์มันจะได้โตแล้วมนุษย์ได้กินวัวอีกทีต้นไม้ที่งอกเงยผลไม้เพื่อรับใช้มนุษย์ทุกสิ่งสัตว์ม้าช้างทุกอย่างอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อรับใช้มนุษย์นกที่อยู่บนท้องฟ้าเพื่อรับใช้ขณะเดียวกันมนุษย์ที่ถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มันยังกลับมาเป็นประโยชน์กับตัวมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแสดงว่าทุกสิ่งถูกสร้างมาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เพื่อรับใช้มนุษย์เพื่อให้ประโยชน์กับมนุษย์ มนุษย์ถูกสร้างมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มนุษย์เองก็ได้รับประโยชน์อีกครั้งนี่คือความโปรดปรานมหาศาลอัลเลาะห์บอกว่าอัลลัมยะเราพวกเขาไม่เห็นดอกหรือมนุษย์ทั้งหลายไม่เห็นหรือสำนวนที่ใช้คำว่าอาลามีเราเนี่ยเป็นการตั้งคำถามอิสติฟฮามเพื่อให้เราได้คิดและเป็นสำนวนที่สวยงาม ไม่เห็นหรือจริงๆแล้วเห็นหรือไม่เห็นครับเห็นแน่นอนแต่เราใช้คำถามแบบนี้เนี่ยคือไม่เห็นหรือคือมันเห็นแต่ว่าเห็นแค่ตาแต่ไม่ได้เห็นด้วยกับสติปัญญาเราก็เห็นนกเราไม่เห็นนกหรืออีลาตอยพวกเขาไม่ได้เห็นนกหรือมองไปยังนกดอกหรือเอ้าถามว่าในโลกนี้มีใครไม่เห็นนกบ้างคนที่มีดวงตาอายะก่อนนี้ที่พูดถึงวะจาอะลัลกุมุสซะมาวัลอับศอรมีการได้ยินมีดวงตาเห็นหรือเปล่านกทุกคนเห็นหมดบนโลกนี้ใครไม่เคยเห็นนกบ้างเห็นหมดนกเป็นยังไงครับมุซัคคารอติมฟีจาวิสซะมาที่มันถูกให้อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าได้รับความสะดวกในการโบยบินในท้องฟ้า มุซัคคารอตแปลว่าได้รับการง่ายดายฟีในยาวิแปลว่าอากาศอัสสะมะได้รับความในห้วงอากาศแห่งชั้นฟ้า พี่น้องเคยเห็นนกต้องใช้ความพยายามในการบินไหมฮะโดยปกตินกไม่ต้องพยายามอายกเว้นนกที่มันเพิ่งเกิดหรือมันจะฝึกบินมันอาจจะพยายามนิดหน่อยแต่โดยปกติแล้วนกไม่ต้องพยายามต่างจากเครื่องบินนะเครื่องบินต้องมีรันเวย์ใช่ไหมฮะนกเป็นไงฮะใช้รันเวย์ไหมล้อของนกหรือว่าขาของมันเป็นไงเหมือนขาเครื่องบินไหมฮะเคยเห็นนกป่ะเคยเห็นเครื่องบินไหมเคยเห็นอ่ะน้องๆ นี่เดี๋ยวคนดูไลฟ์สดด้วยว่าผมถามผู้ใหญ่ถามน้องๆน้องๆมาหลายคน นกมันไม่มีล้อใช่ไหมฮะขามันแล้วมันบินยังไงฮะมันต้องวิ่งก่อนแล้วบินบินเลย นึกจะบินก็บินเลยอ้าวเฮ้ยมันขนาดไหนอ่ะ
่ะพี่น้องเห็นเครื่องบินใช่ไหม เครื่องบินนี่กว่าจะบินคือต้องวิ่งก่อนต้องมีรันเวย์ระยะหนึ่งถึงจะขึ้นได้เฮลิคอปเตอร์ไม่ต้องมีรันเวย์แต่มีอะไรครับใบพัดมันขนาดไหนพี่น้องก็เห็นตอนผมเรียนอยู่มาวิเลยฟอร์ตอนนี้โอ้โหมันคึกเอ่ยฮอลงจริงนะลมเหมือนกับว่าพายุมามันแรงมากใบพัดของฮอเฮลิคอปเตอร์มันต้องใช้แรงปั่นกว่าจะยกตัวขึ้นนกต้องใช้ไหมฮะนึกจะบินบินเลยอาลัมยาเราอีละไตริมุสักคอรอดพวกเขาไม่เห็นหรือนกที่มันได้รับความสะดวกง่ายได้มุสักคอรอดนึกจะบินแล้วบินขึ้นทันที บินขึ้นบินลงสุดยอดเลยฮะมันมุสักคอรอดแล้วก็มันก็ดูปีกมันยังไงผมก็ยังดูปีกกระพีทีนึงก็ขึ้นเลยใช่ไหมฮะนกบางทีตัวเล็กตัวใหญ่เช่นเดียวกันฟีเยวิสซามามายุมซิกูฮุนไม่มีใครสามารถจับมันได้อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์มันบินไปที่ไหนนกในท้องหน้าผาโดยเฉพาะมันนกอะไรนกพิราบไปตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับประชุมอาเซียนอาเซียนของนกอ่ะมันจะมีช่วงเวลาเย็นผมเคยขับผ่านโอ้โหนกเยอะมากเกาะอยู่บนเสาไฟไอ้ก็ไม่ใช่เสาไฟไอ้สายไฟเยอะมากเหมือนกับมาประชุมอาเซียนกันอัลลอฮ์ประชุมกันแบบว่ามันถามว่ามันต้องมีภาษาถูกไหมพี่น้องว่าป่ะมันต้องคุยกันอะไม่งั้นมันจะมาที่เดียวกันได้ยังไงและนกบางชนิดเนี่ยเขาบินข้ามทวีปจะมาเมืองไทยแล้วนกบางทีบินไปนู่นทวีปนั้นทวีปนี้อัลลอฮ์มายุมซิกุฮุนนะอิลลัลลอฮ์บินกันแบบว่ายาวๆแล้วผมถามหน่อยว่านกมันมีต้องอาศัยที่สุวรรณภูมิมันจะมีไอ้หอบังคับการบินใช่ไหม ต้องอาศัยไม่ต้องอาศัยมันก็บินงั้นแหละแต่มันมีถ้าพี่น้องสังเกตดูมันจะมีผู้นำนะแล้วบินทีหนึ่งบินเหมือนกับเครื่องบินที่เขาบินพาเหรดหรือว่าสวนสนามช่วงวันชาติอะไรของประเทศต่างๆนกมันก็แบบนั้นมีความสวยงามแล้วมันบินมันรู้เวลานี้หน้าหนาวแล้วบินมาประเทศร้อนตอนนี้หน้าร้อนบินไปประเทศหนาวและการบินของนกไม่ใช่ว่าบินแบบอย่างนั้นแต่มันคือการบินมันรู้ทิศทางนะแต่และมันคือการบินที่ทำให้ห่วงโซ่อาหารเป็นไปตามระบบและใครได้ประโยชน์มันได้รับประโยชน์ประโยชน์หลายอย่างแค่เห็นก็สวยแล้วเห็นนกรู้สึกสบายใจรู้สึกโอ้นะจนกระทั่งบางคนก็บอกว่าอยากจะบินเหมือนกับนกใช่ไหมฮะเขาเอามาตั้งเป็นเพลงอะไรต่างๆมากมายเราบอกมายุมซิกูฮุนนะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครจับมันได้นอกจากอัลลอฮ์อินนาฟีซาลิกะลาอายะในเรื่องนี้เรื่องนกที่มันบินได้แบบง่ายท่านดูที่มันขึ้นก็ขึ้นเลยฮะแล้วก็ขึ้นแบบไม่ต้องใช้เสียงแบบเฮลิคอปเตอร์นะเสียงดังเครื่องบินตอนจะลงก็จะขึ้นก็ดังนกก็คือเสียงเงียบๆไปไปแล้วมาแล้วมุซักคอรอตฟีญาวิสซะมาในเรื่องนี้ละอายาต มีสัญญาณมากมายเรื่องนกดูได้ตลอดชีวิตเลยละอายาตลิกอมีสำหรับใครสำหรับกลุ่มชนที่ศรัทธายุมีนูนเห็นไหมหมายถึงว่าการที่อัลลอฮ์สร้างนกเพื่อเสริมสร้างอีมานให้กับพวกเราอีมานว่าอะไรฮะอีมานถึงกุดรอตุลลอฮ์ผู้สร้างนกแบบนี้ย่อมมีความสามารถในการที่จะทำอะไรก็ได้สร้างนกมายังไงไข่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่นกก็เป็นไข่มีนกที่ค่อยเป็นตัวไหมครับผมไม่ทราบไม่น่าจะมีนกมันก็ต้องเป็นไข่เหมือนไก่ใช่ไหมและไข่มันสุดยอดอ่ะมันไปอยู่ในท้องนกแล้วก็ออกมาเป็นลูกนกเหล่านี้เป็นการสร้างมหัศจรรย์ของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์สร้างมาเพื่อใครกลุ่มชนผู้ศรัทธาหมายถึงว่ามันเป็นหลักฐานทำให้เราเพิ่มอีหม่านมากขึ้นและเรื่องนกนี่จริงถ้าคุยแล้วมันเยอะนบีก็เปรียบเทียบนกที่มันออกไปหาอาหารถ้าหากพวกเจ้ามอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วอัลลอฮ์จะประทานริสกีให้แก่พวกเจ้าเหมือนกับที่ให้กับนกออกไปยามเช้า
ท้องจิ๋วไม่มีอาหารกลับมายามเย็นท้องเต็มไปด้วยอาหารแถมเอาหนอนอาหารมาให้กับลูกอีกนับประสาอะไรกับพวกเจ้า บรรดามนุษย์เอ๋ยที่จะไม่มีริสกีลูกมากยากจนไม่มีในพจนานุกรมจีนผมเพิ่งอ่านบทความของเพจลงทุนมานะเขามีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาเปรียบเทียบของไทยเป็นแบบไหนของอเมริกาของจีนของญี่ปุ่นของยุโรปวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงหนึ่งในวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจีนก็คือส่งเสริมให้มีลูกคนที่สองลูกมากขึ้นแต่ก่อนเพื่อนผมเนี่ยเล่าเขาให้มีลูกแค่คนเดียวเพราะคนมันเยอะแล้วเดี๋ยวจะมามันเยอะเกินแต่จริงเขากลัวริสกีหมดอันนี้คือคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์แต่จริงแล้วริสกีมันไม่มีหมดที่อัลลอฮ์ให้มหาศาลแต่ว่าเป็นสัญญาณละอายะห์ลิกอมียุมินวัลลอฮุจะอาละละกุมอีกเรื่องนึง ประเด็นใหม่นอกจากนกแล้วมีเรื่องที่จะคุยอีกเยอะแต่ว่าเวลาอาจจะไม่พอนี่วันนี้นะครับและอัลลอฮ์ยังให้จะอาละละกุมทำให้แก่พวกเจ้าพูดกับมนุษย์เมื่อกี้เรื่องนกนะละอายะห์ลิกอมียุมินแก่กลุ่มชนที่ศรัทธาอันนี้เฉพาะเลยคนอื่นเขาอาจจะเห็นนกสวยไปชมนกที่ไหนนะสมุทรปราการชื่ออะไรนะบางปูใช่ไหมดูความสวยงามแต่สำหรับผู้ศรัทธาส่งเสริมให้ดูนกเพื่ออะไรครับเพื่อเสริมสร้างอีมานมันเป็นอายะห์ การดูนกก็เหมือนกับการอ่านกุรอานแต่ต้องดูแบบใคร่ควรนึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกันเลยเพราะเราใช้คำว่าละอายะห์เป็นอายะห์อ่านนกเป็นยังไงดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องไปเห็นตามธรรมชาติหรือแม้แต่ในสวนสัตว์เองก็ตามเขาจะเห็นการสร้างของอัลเลาะห์มากมายก็เป็นอายะห์สัญญาณก็เหมือนอ่านกุรอานเลยอ่านกุรอานแล้วนึกถึงอัลเลาะห์มองมักลูกอสมองนกมองนั่นมองนี่นึกถึงอัลเลาะห์ความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ยังทําให้แก่พวกเจ้ามินบูยูติกุมให้พวกเจ้ามีบ้านที่ซากานาสักการนั้นแปลว่าพักอาศัยสักการแปลว่าหอพักก็ได้สักการนะแต่ว่ามันเป็นมัสดัรอาการนาแปลว่าที่พักอาศัยหรือการพักอาศัยสักการนะซึ่งคำในภาษาอาหรับคำว่าบ้านเนี่ยมีหลายคำไบตุนแปลว่าบ้านบุยูตพระอุพจน์ของคำว่าไบบ้านมาจากคำว่าบ้านแต่ยาบีตูไบตันแปลว่าบ้านแต่บีตมาบีตแปลว่าการพักอยู่ยามค่ำคืนถ้าไบถ้าคำว่าไบแต่มัสกันมาจากคำว่าสักกะนะสักกะนะแปลว่าอาศัยหรือแปลว่านิ่งสุกูลไม่รู้จักสุกูลนะสุกูลก็คืออักษรกลมๆในกุรอานนะหมายความว่าแปลว่านิ่งเหมือนกันแปลว่าตายนิ่งคืออะไรครับหมายถึงสงบนิ่งพอมัสกันแปลว่าบ้านแต่ความหมายคือสถานที่ที่พวกเจ้าจะสงบนิ่งอุลามาเขาบอกว่าสงบนิ่งเนี่ยทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจพี่น้องนอนกันที่ไหนนอนที่บ้านและนอนนี้เป็นไงนิ่งก็คือคล้ายกับคนตายใช่ไหมใช่และอีกนัยยะหนึ่งของการนิ่งอัลลอฮ์ให้ทำให้วัลลอฮุจะอะลัยละกุมมินบุยูติกุมซะกะนะอัลลอฮ์ทำให้พี่น้องอย่าบอกว่าอ๋อมันก็มีอยู่แล้วฉันก็มีบ้านตั้งแต่เกิดแล้วใช่แต่การมีบ้านแล้วบ้านเป็นที่พักอาศัยสงบนิ่งร่างกายนิ่งก็คือหลับอัลลอฮ์ให้มันเป็นเช่นนั้นสร้างระบบมาเช่นนั้นและอีกนัยยะหนึ่งของคำว่านิ่งคือนิ่งแน่นจิตใจจริงไหมฮะให้ไปเที่ยวรอบโลกไปโรงแรมพักโรงแรม5ดาวจะรู้สึกไงเราดีไปสักพักหนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วอยากกลับบ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะบางคนเนี่ยแถวหมู่บ้านที่ผมอยู่ลูกๆเขาชวนไปต่างประเทศผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยอยากไปชวนไปญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาชอบไปญี่ปุ่นชวนไปญี่ปุ่นคุณแม่เขาที่บ้านจะอายุแบบว่าผู้ใหญ่แล้ว60-70เขาไม่ไปอยากอยู่บ้านผู้ใหญ่เขาอยากอยู่บ้านอุ้ยแต่มันสวยมากนะเฮ้ยอยากอยู่บ้านทำไมอ่ะ
ฮะวัลลอฮูจะอัลลากุมมินบุยูติกุมซะกะนาเพราะผู้ใหญ่นี่คือเขาไม่ต้องการอะไรที่มันแบบนั้นแล้วแบบวัยรุ่นแล้วแต่ต้องการสงบแล้วต้องการความสงบอยู่บ้านซะกะนาและในบ้านเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างออกไปเที่ยวพักโรงแรม5ดาวพักไปแล้ววันแล้วเที่ยวแบบโรงแรมอย่างดีนะเช้าเราเข้าพักจัดโรงแรมอย่างดีใช่ไหมฮะหรือโรงแรมไม่ต้อง5ดาวก็ได้เขาจัดอย่างดีทั้งหมด อีกวันนึงมามีคนที่เขาเป็นพนักงานมาเปลี่ยนผ้าให้จัดที่นอนให้ใหม่เหมือนอีกบ้านอีกครั้งอยู่แบบนี้สักสัปดาห์นึงเป็นไงฮะอยากกลับบ้านแล้วอยากไปอยู่บ้านที่แบบโล่งๆหน่อยๆไม่เอาแล้วคือมันทำไมอ่ะแล้วโรงแรมมันไม่ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะแต่คิดถึงบ้านทำไมมันไม่สุขเหมือนอยู่ที่บ้านมันไม่สงบเหมือนอยู่ที่บ้านเพราะโรงแรมในกุรอานมีเหมือนกันในซูเราะห์อันนูรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไลซาอะลัยกุมจุนาฮุนอันตะดุคูลูบุยูตันวัยรอมัสกูนะตินฟีฮามาตาอุลกุมไม่เป็นไรพวกเจ้าจะเข้าไปที่สถานที่ที่ไม่เป็นที่พักอาศัยวัยรอมัสกูนะตินวัยรอมัสกูนะคือแปลว่าไม่เป็นที่พักอาศัยหรือมันไม่เป็นที่สงบเหมือนกับบ้านฟีฮามาตาอุลกุมแต่พวกเจ้าได้รับประโยชน์จากที่นั่นอุลามาร่วมสมัยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งจากที่อัลลอฮ์บอกก็คือปัจจุบันคือโรงแรมที่พักต่างๆที่เราไปต่างจังหวัดไปต่างที่แต่สุดท้ายแล้วคนเป็นยังไงครับขอกลับบ้าน อันนี้เป็นระบบเวลาเราเดินทางเนี่ยมันสอนเราในเรื่องนี้ให้เห็นถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ว่าจริงๆแล้วความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยที่เปิดเผยคืออุ้ยได้พักโรงแรมอย่างดี5ดาวแต่สุดท้ายแล้วอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านลกนิดทำไมอะฮะมันซะกะนาแล้วพี่น้องอยู่บ้านเป็นสัปดาห์ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะมันบอกว่าอยากจะกลับไปโรงแรมแล้วมีไหมฮะไม่มีอยากไปเที่ยวก็ว่ากันไปใช่ไหมอันนี้ความปลอดภัยฟาตุลละความปลอดภัยที่อัลเลาะห์ให้ดังนั้นการเดินทางมันดีมันทำให้นึกถึงบ้านนึกถึงบ้านก็หมายถึงว่าอัลเลาะห์ให้เนี้ยเนี้ยมาขอมาให้มีบ้านพอกลับมาแล้วเป็นไงครับไปเที่ยวมาแบบดีนะคือแบบว่ากลับมาถึงบ้านแล้วสกานาความสงบนิ่งความสบายใจได้อะไรได้กลับบ้านนี่ขนาดบ้านในดุนยานับประสาอะไรกับบ้านในอาคิเราะห์อัลเลาะห์จะได้เข้าสวรรค์เป็นไงครับเพราะบ้านเราเดิมอยู่ที่นั่นดุนยานี่ก็ทางผ่านแต่อัลเลาะห์ให้อะไรบางอย่างที่มันเปรียบเทียบกันได้เพื่ออะไรครับอย่าลืมฉันส่งเสริมให้เดินทางเขาพูดเดินถึงเรื่องการเดินทางก็บอกการเตรียมเสบียงเหมือนกับเราเดินทางกลับไปสู่โลกหน้าเรามีเป้าหมายไปทางก็คือเป้าหมายคือสวรรค์เราต้องกลับบ้านจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามรอบโลกสุดท้ายแล้วต้องกลับบ้านเป้าหมายหนึ่งของคนที่เดินทางรอบโลกคือเพื่ออะไรนะไหมฮะเพื่อจะได้กลับบ้านในที่สุดใช่ป่ะมีใครไหมบอกว่าเป้าหมายคือฉันจะเดินทางตลอดชีวิตเลยฉันไม่กลับบ้านอีกแล้วมันจะกลายเป็นคนที่ไม่มีค่าเลยนะใช่ไหมฮะสุดท้ายจะเดินทางรอบโลกขนาดไหนเนี่ยก็อยากจะกลับที่บ้านทั้งสิ้นเพราะนี่เป็นระบบของอัลลอฮ์วัลลอฮุจะอะลัยละกุมมินบุยูติกุมซะกะนาวะจะอะลาอันนี้1นะหรือ2 หลังจากพูดถึงเรื่องนก2คือเรื่องบ้าน3วะจะอะลาละกุมมินจุลูดิลอันอามิบุยูตะและพระองค์ทำให้แก่พวกเจ้าอีกเหมือนกันมินจูลูดินอันอาจากหนังของสัตว์สัตว์ในที่นี้ก็คือปศุสัตว์จะเป็นแพะแกะวัวควายหรือจะเป็นสัตว์อื่นๆก็ตามให้หนังสัตว์ใช้เป็นบุยูตะเป็นบ้านหรือในปัจจุบันนี้เราก็อาจจะใช้เป็นปูนใช้เป็นไม้ใช้เป็นอะไรก็ตามดัสตะคิฟูนะฮะโดยพวกเจ้าจะได้รู้สึกเบาในยามเดินทางของพวกเจ้าตัสตะคิฟูนะฮะหมายถึงเยามาซอนีกุมช่วงเดินทางถ้าหากมีอาคารหรือสถานที่ที่คอยกำบังแดด
ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเดินทางกลางแดดสมัยนี้ก็ยังเดินทางกลางแดดใช่ไหมแต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้มีที่พักอาศัยกลางทางมีร่มเงาที่เราคอยพักอาศัยเป็นบูยูตะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนดัสตะคิฟูนะฮะยามาซอนิกุมพวกเจ้าจะได้รู้สึกเบาดัสตะคิฟูนะฮะรู้สึกเบายามาซอนิกุมวันเดินทางวายามาอิกอมาติกุมและวันที่ถึงถิ่นแล้วหมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้สัตว์หรืออื่นๆเป็นเครื่องมือในการที่มนุษย์ใช้สร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อพวกเจ้าเวลาเดินทางไปพักแรมที่ไหนเนี่ยจะได้มีกำบังเป็นสถานที่ในการพักผ่อนยามค่ำคืนทั้งขณะเดินทางคือไปพักที่อื่นหรือระหว่างทางและเมื่อกลับมาที่บ้านของพวกเจ้าวะยามาอิกอมาติกุมวันที่อยู่ถิ่นอยู่บ้านของพวกเจ้านอกจากนั้น บรรษัตที่อัลลอฮ์สร้างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่อัลลอฮ์ทราบบริษัทเนื้อของมันกินนะแต่หนังของมันเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกไม่เพียงแค่นั้นวามินอัสวาฟิฮาวะอูบาริฮาวะอัชอาริฮาและ จากขนของมันจากปุยของมันและผมของมันเส้นขนของมันทำเป็นเครื่องใช้อาซาซันวะมาตาอันอิลาฮีนเป็นอาซาซแปลว่าเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้วามาตาอันและเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อิลาฮีดจนกระทั่งมันเปื่อยมันพังมันผุขาดหมายถึงอัลเลาะห์ให้สร้างสิ่งเหล่านี้มาแก่พวกเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มสมบูรณ์ผมอาจจะพูดถึงแค่ประมาณครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่หมดเดี๋ยวมาต่อกันในครั้งหน้าแต่น่าจะหมดอินชาอัลเลาะห์ว่ามาตาอันอิลาฮ์คือเป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์สร้างสิ่งเหล่านี้มาให้เป็นประโยชน์กับพวกเจ้านะและขณะเดียวกันอัลเลาะห์บอกว่ามาตาอันอิลาฮ์ให้เป็นอาซาซัน2 อย่างอาซาซแปลว่าเครื่องใช้ที่จับต้องได้มาตาอันแปลว่าประโยชน์อาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็ได้เราใช้ประโยชน์จากมันอย่างเช่นอะไรที่มันมากำบังร่มเราเป็นเต็นท์เป็นอะไรต่างๆหรือเป็นหลังคาช่วยกันร่มหรือสมัยนี้เรามีแอร์เพิ่มเข้ามาอัลลอฮ์บอกนั่นคือความปลดปลานอีกความปลดปลานนึงคือว่ามาตาอันอิลาฮ์อัลลอฮ์ให้สิ่งเหล่านี้มันมีเวลาของมันเป็นความปลดปลานยังไงครับให้มันมีเป็นเสื่อมเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้ที่มันพังจะเป็นแอร์จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็ตามเป็นพรมเป็นอะไรเหล่านี้ที่มันมีกำหนดเวลาของมันเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะให้รู้ว่าในดุนยาไม่ถาวรดุนยาเป็นแค่โลกชั่วคราวอัลลอฮ์ให้บางอย่างที่มันมีขึ้นมาแล้วพวกเจ้าใช้ประโยชน์และมันเปื่อยผุพังเพื่ออะไรพวกเจ้าจะได้เตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดกาลใช้มันเป็นมาตาอันเป็นเครื่องมือที่จะไปสู่โลกหน้านั่นเองนะครับวัลลอฮุจะอาลาละกุมมิมมาคอลากอซิลาละข้อที่ไหนละ4และอัลลอฮ์ได้ทำให้พวกเจ้าจะอาลาละกุมทำให้พวกเจ้ามีอะไรสร้างให้พวกเจ้ามีที่เป็นกำบังหรือร่มเงาจะอาลาละกุมมิมมาคอลากอสร้างบางสิ่งเป็นซิลาลันเป็นร่มเงาอุลามะบอกว่าเช่นต้นไม้ภูเขาสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆที่เป็นเครื่องกำบังแสงของดวงอาทิตย์วัลลอฮุจะอะลาละกุมมิมมาคอละกอซิลาลันอันนี้จุดหนึ่งนะสิ่งเหล่านี้เป็นกำบังของดวงอาทิตย์ก่อนหน้านี้อัลเลาะห์เคยพูดถึงเรื่องอะไรดวงอาทิตย์มนุษย์ต้องการมั้ยครับต้องการแสงจากดวงอาทิตย์ต้องการปริมาณขนาดที่อัลเลาะห์ให้ถ้าเบากว่านี้ไม่พอแต่ขณะเดียวกันแสงที่แรงของดวงอาทิตย์แบบนี้เนี่ยมนุษย์ก็ไม่สามารถจะทนแสงของมันได้อัลลอฮ์จึงให้แสงมันแรงเพื่อมนุษย์ใช้ประโยชน์นะในการที่ให้พืชสังเคราะห์แสงถูกไหมฮะแล้วก็ให้อาคารบ้านเรือนมีภูเขามีต้นไม้มีอาคารต่างๆเพื่อเราจะได้
ไม่โดนแสงที่มันแรงจนเกินไปนี่ก็เป็นความโปรดปรานซ้อนความโปรดปรานคือเราบอกว่าจะไม่เอาดวงอาทิตย์เลยได้ไหมก็ยังอยู่ไม่ได้หรือมีดวงอาทิตย์แต่ไม่มีร่มเงาได้ไหมก็อยู่ไม่ได้อัลลอฮ์จึงให้ทั้งดวงอาทิตย์และให้ทั้งร่มเงาจะเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์นอกจากนั้น5วะจะอะละลากุมมินัลญิบาลิอักนานะและพระองค์ทำให้ภูเขาเป็นที่พักพิงอย่างสมัยก่อนกลุ่มชนสมัยก่อนเอาภูเขาเป็นบ้านหรือแม้ปัจจุบันนี้เองก็ตามก็มีคนที่ไปสร้างบ้านบนภูเขาหรือใช้ภูเขาเป็นอะไรครับเป็นเครื่องกำบังภูเขาจริงๆแล้วอย่างบางคนที่ อยู่บริเวณภูเขาภูเขาที่จะเป็นเหมือนกับถ้าบ้านเราก็คือตึกนะมันเป็นกำบังแดดได้อย่างดีในช่วงดวงอาทิตย์อาจจะขึ้นทางทิศหนึ่งทิศใดและมีภูเขาอยู่ถ้าคนที่อยู่ตำแหน่งหลังภูเขาช่วงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็คือเขาได้ป้องกันแสงแดดจากดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์ก็จะมาช่วงกลางวันอาจจะร้อนหน่อยแต่ช่วงตอนเย็นเป็นไงครับก็จะได้อาจจะมีแสงในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดช่วงที่ภูเขาไม่สามารถจะกันแสงแดดได้นี่ก็คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่ให้มีภูเขาวะจะอะละละกุมข้อที่6และพระองค์ยังทำให้พวกเจ้ามีอะไรซารอบีละตะกีกุมุลฮัรให้พวกเจ้ามีเครื่องนุ่งห่มเพื่อพวกเจ้าจะได้ปกป้องจากความร้อนซารอบิลแปลว่าสองความหมายแปลว่าเครื่องนุ่งห่มปกป้องความร้อนและอีกความหมายหนึ่งซารอบิลแปลว่าเกราะที่ใช้ป้องกันฆ่าศึกหรือศัตรูก็เป็นความโปรดปรานที่เราให้มีเครื่องนุ่งห่มตะกีกุมุลฮัรปกป้องจากความร้อนวะซารอบิลและอีกเครื่องนุ่งห่มหนึ่งเครื่องนุ่งห่มแรกก็คือเป็นพวกเสื้อผ้าปกป้องจากความร้อนและเครื่องนุ่งห่มที่ตะกี้กุมบะสะกุมปกป้องจากธนูจากหอกเป็นเสื้อเกราะต่างๆที่เราก็ได้สร้างให้กับพวกเจ้าเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ 6-7 ข้อนี้กาซาลิกะยูติมมุนิอามะตะฮูอะลัยกุมละอัลละกุมตุสลิมูนอัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานของพระองค์สมบูรณ์แล้วแก่พวกเจ้าเพื่ออะไรพวกเจ้าจะได้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์จะได้นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ละอัลลากุมตุสลิมูนตุสลิมูนคืออิสลามอิสลามก็คือ การยอมจำนนต่ออัลเลาะห์จำนนว่าอะไรว่าเราหรือตัวเองไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากความเมตตาความโปรดปรานของอัลเลาะห์อยู่ได้ไหมครับถ้าหากเราจะไม่มีดวงอาทิตย์อยู่ไม่ได้มีดวงอาทิตย์ไม่มีร่มเงาอยู่ไม่ได้มีร่มเงาไม่มีเสื้อผ้าอยู่ไม่ได้มีเสื้อผ้าไม่มีนั่นนี่อัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานเหล่านี้เพื่ออะไรอัลเลาะห์บอกเป้าหมายถามว่าความโปรดปรานเหล่านี้คนทั่วไปได้ไหมร่มเงาได้เสื้อผ้าได้ก็ใช้กันหมดแต่เขาใช้เพียงแค่การใช้เขาไม่ได้รับเป้าหมายที่อัลเลาะห์สร้างสิ่งเหล่านี้มา อัลเลาะห์สร้างมาเพื่อใช้แล้วท่านพี่น้องจำได้ให้เราใช้ประโยชน์แล้วและวะลาอัลละกุมลาอัลละกุมตุสลิมูนเพื่อพวกเจ้าจะได้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ยอมจำนนว่าอะไรยอมจำนนว่าสิ่งเหล่านี้ฉันต้องการจากอัลเลาะห์เหมือนอาหารการกินหรือสิ่งต่างๆที่ได้บอกเมื่อสักครู่ต้องการจากอัลลอฮ์หมายความว่าต้องการอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะคือต้องการสิ่งต่างๆจากอัลลอฮ์ความหมายคือต้องการอัลลอฮ์และทำไมมนุษย์จึงปฏิเสธอิสลามที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้มนุษย์ใช้ในการดำเนินชีวิตมนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างถูกไหมฮะเมื่อกี้สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเพื่อประโยชน์กับมนุษย์และมนุษย์จะเดิมดำรงชีวิตได้อย่างไรปราศจากผู้สร้างเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอัลลอฮ์สร้างมาให้ประโยชน์กับมนุษย์ในตัวของมันนะมันได้รับประโยชน์แล้วแต่ผู้ศรัทธาได้รับประโยชน์อีกชั้นหนึ่งก็คือเราจะได้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์แสดงว่าอิสลามเนี่ยสอนให้เราจำนนต่ออัลลอฮ์
เราไม่ใช่แค่ว่าอยู่ในตำราอย่างเดียวแต่เราออกไปใช้เห็นร่มเงาวันนี้เราศึกษาสุรอันนะฮ์ลูแล้วออกไปถ้าวันที่แดดร้อนเรามีรถเรายิ่งต้องยอมจำนนต่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์วันที่เราร้อนเรามีแอร์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์วันที่เราออกไปข้างนอกเรามีเสื้อผ้าเรามีเครื่องนุ่งห่มขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเห็นภูเขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์เห็นบ้านกลับบ้านทีไรขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเพราะอัลเลาะห์บอกละอัลละกุมตุสลิมูนที่อัลเลาะห์ให้มีสิ่งเหล่านี้ยะอะลัลละกุมยะอะลัลละกุมที่เราใช้สำนวนนี้เยอะให้แก่พวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าเพื่ออะไรครับให้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าละอัลละกุมตุสลิมูนเพื่อพวกเจ้าจะได้กะซาลิกะยุติมมุนิอะมะตะฮุอะลัยได้ให้ความโปรดปรานอย่างสมบูรณ์แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ยอมจำนนเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินตะวัลลาแต่หากพวกเขาผินหลังให้ฟะอินนะมาอะลัยกัลบะลาอุลละมาพูดกับท่านนบีความโปรดปรานเหล่านี้ที่อัลเลาะห์ตักเตือนหรือเจ้าได้ตักเตือนพวกเขาเรื่องความโปรดปรานเหล่านี้แต่หากพวกเขายังผินหลังให้พึงทราบเถิดว่าเจ้าเป็นผู้ที่นำเสนออย่างชัดแจ้งเท่านั้นไม่ต้องบังคับพวกเขาให้เห็นว่านี่คือความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้แล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่ายะอาริฟูนะนิอมะตัลลอฮ์พวกเขารู้ว่าเหล่านี้คือความโปรดปรานจากพระเจ้าอัลเลาะห์รู้ว่าไม่มีใครสามารถทำได้ผมถามเลยว่า เราสามารถสร้างอาคารได้แต่ใครสามารถให้มีเงาได้เงาพี่น้องทราบเพราะว่าเงาใช่ไหมเราสร้างอาคารได้เราสร้างแอร์ได้แต่ความเย็นเราสร้างไม่ได้เราสร้างบ้านได้แต่เราสร้างความสงบไม่ได้ทั้งหมดนี้อัลเลาะห์ให้ถ้าเราคิดดีๆอันนี้คือความโปรดปรานที่รู้ยาอาริฟูนะเนี่ยมาตลอดอัลลอฮ์บอกเราจึงบอกพวกเขารู้ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ความโปรดปรานเหล่านี้เนี่ยมาตลอดรู้ว่ามันไม่มีใครทำได้อาหารเนี่ยกินได้แล้วผลิตอาหารได้ใช่ไหมแต่เราทำให้อิ่มไม่ได้หลักฐานนี่คือบางคนก็ไม่กินเบื่ออาหารเนี่ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยมาตลอดยาอาริฟูนะเนี่ยมาตลอดเนี่ยวัลลอฮุจะอัลละกุมมิมมาคอละกอซิลาละทำให้มีร่มเงาทำให้ร่มเงาซีลันนะใครสร้างเงาได้บ้างใครสามารถสร้างเงาได้บ้างไม่ได้เงานี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มันให้กำบังให้กับร่มใช่ไหมครับเราบอกพวกเขารู้ความโปรดปรานของเราซุ่มมายุนกิรูนะฮะแต่หลังจากนั้นก็ได้ปฏิเสธมันวักซารุฮุมุลกาฟิรุนส่วนใหญ่ของพวกเขาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธเนรคุณต่อผมจึงตั้งหัวข้อว่าอย่าเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ตรงข้ามกันละอัลละกุมตุสลิมูนบทสรุปในวันนี้เราใช้ชีวิตตามพี่น้องไปทบทวนในอายะที่79ถึง83ใช้ชีวิตในประจำวันนี่แหละมันคือชีวิตประจำวันเห็นอะไรบ้างเห็นนกถ้าเห็นนกบินอันนี้คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ละอัลละกุมตุสลิมูนเพื่อเราจะได้ยอมจำนนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เห็นอะไรอีกเห็นบ้านกลับบ้านแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกสงบขอบคุณต่ออัลเลาะห์เพราะนี่คือละอัลละกุมตุสลิมูนพวกเจ้าจะได้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์นอบน้อมต่ออัลเลาะห์เห็นอะไรเห็นเครื่องนุ่งห่มเห็นอาภรณ์เห็นภูเขาเห็นนั่นเห็นนี่จะได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ละอัลละกุมตุสลิมูนแต่คนจำนวนมากที่เขารู้ว่านี่มันไม่ใช่มาจากใครนอกจากอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวซุมมายุนกิรูนะฮะแต่พวกเขาปฏิเสธว่าอักษรหุมุลกาฟิรส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมะลีวะละกุมศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปจะมาศึกษาในที่84ถึง89นะครับอินชาอัลลอฮ์